ู้ชมครับวันนี้อาจารย์ทิกกี้ซึ่งเป็นติวเตอร์สอนเลขชื่อดังนะครับแล้วก็ผู้ปกครองรวมไปถึงนักเรียนเดินทางไปแจ้งความที่ปอท.บอกว่าถูกแฮกเกอร์มือไม่ดีมาแฮก Facebook และ LINE ของอาจารย์จากนั้นก็ติดต่อยืมเงินทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนะคือหลายคนบอกว่าโอ้โหเด็กนักเรียนเอาเงินมาจากไหนต้องเยอะให้คุณครูยืมอ่ะแล้วก็น่ารักมากเห็นใจคุณครูนะคุณครูเดือดร้อนใช่ไหมครับแหมอุตส่าห์ไลน์มาให้เราเนี่ยช่วยเหลือหน่อยมี 5,000 ก็เลยโอนไปให้ครู 5,000 คุณครูรู้เข้าก็บอกว่าไม่ใช่ครูมันมิจฉาชีพอ่ะแล้วตำรวจก็เตือนด้วยว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งแบบนี้เขาเรียกว่าฟิชชิงกำลังระบาดหนักเราก็ต้องรู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูคดีความที่เกิดขึ้นกันเลยนะครับวันนี้อาจารย์ทิกกี้หรือว่านายถิติกรดำรงวนากุลติวเตอร์คณิตศาสตร์ชื่อดังพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.หลังจาก Facebook แล้วก็ LINE ของอาจารย์เนี่ยถูกแฮกแล้วก็ไปยืมเงินจากกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ลูกศิษย์หลายต่อหลายคนแต่หากกลุ่มผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไม่โอนให้เนี่ยก็จะถูกแฮก Facebook แล้วก็ LINE ต่อนะครับอาจารย์ทิกกี้เล่าให้ฟังบอกแบบนี้ว่า26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ5นาฬิกามีลูกศิษย์คนหนึ่งทักไลน์มานะเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ทราบว่าไลน์ของลูกศิษย์เนี่ยโดนมิจฉาชีพแฮกจากนั้นแฮกเกอร์ก็ได้ขอข้อความในโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นรหัส OTP ที่ Facebook ส่งเข้ามาในมือถือของอาจารย์ทิกกี้แต่ข้อความที่ Facebook ส่งมาเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ทิกกี้ก็อ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ท่านก็ตัดสินใจส่งรหัส OTP กลับไปให้แฮกเกอร์ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถแฮก Facebook ของอาจารย์ได้นั่นเองจากนั้นก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองลูกศิษย์อาจารย์ทิกกี้หลายร้อยคนเลยได้รับข้อความทาง Facebook ของอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยเดือดร้อนขอยืมเงินหน่อยก็มีลูกศิษย์คนนึงเนี่ยใจดีโอนไปให้ 5,000 บาทส่วนผู้ที่ไม่โอนให้เนี่ยก็จะถูกถามเบอร์โทรศัพท์และให้ส่งข้อความรหัส OTPจึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองลูกศิษย์บางส่วนเนี่ยนะครับถูกแฮก Facebook ต่อไปคือมันก็จะระบาดไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อมาช่วงเช้าวันถัดมา LINE ของอาจารย์ทิกกี้ถูกแฮกอีกครับเนื่องจากว่าทั้ง Facebook แล้วก็ LINE เนี่ยผูกกันเป็นอีเมล account เดียวกันนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปอทแล้วก็โฆษกของปอทด้วยนะครับก็บอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแก๊งฟิชชิงกำลังระบาดอย่างหนักเลยโดยแฮกเกอร์จะแฮกข้อมูลโซเชียลมีเดียของเหยื่อหลากหลายวิธีจากนั้นก็จะไปขอยืมเงินและแฮกข้อมูลเพื่อนของเหยื่อต่อกันไปหากเหยื่อถูกแฮกให้รีบดำเนินการ3อย่างนะครับก็คือ1แจ้งเพื่อนในโซเชียลมีเดียให้ทราบไม่ให้มีการโอนเงินไปให้ใคร2แจ้งไปทาง Facebook โดยให้เพื่อนใน Facebook เนี่ยช่วยกดรายงานว่าถูกใช้งานโดยแฮกเกอร์และ3แจ้งความสิครับส่วนเหยื่อที่ถูกหลอกให้โอนเงินก็นำหลักฐานการพูดคุยแล้วก็หลักฐานการโอนเงินเข้าแจ้งความต่อตำรวจเพื่อดำเนินการอายัดเงินในบัญชีและจะดำเนินคดีกับแฮกเกอร์ต่อไปด้วยนะครับอันนี้นี่